หลังเปิดตัว iPhone 14 Apple ปรับราคา iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นและเลิกขาย iPhone บางรุ่นไปเดี๋ยวมาชมรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 14ไปในงาน Apple Event Far Out เมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็มีการปรับราคาของ iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นและเลิกขาย iPhone บางรุ่นไปแล้วนะคะส่วนราคาอาจจะลดไปไม่มากนะคะลดไปรุ่นละประมาณ 1,000 บาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะเพราะว่าบางรุ่นก็ไม่ลดราคานะคะมาเริ่มกันที่ iPhone 13 mini นะคะ Apple ยังคงขายอยู่ค่ะที่ความจุ 128GB เนี่ยลดจากราคาเดิม 25,900 มาเป็นราคา 24,900 บาทค่ะส่วนความจุ 256GB ค่ะราคาเดิมจะอยู่ที่ 29,900 บาทลดมาเป็น 28,900 บาทค่ะส่วนความจุ 512GB นะคะยังคงเป็นราคาเท่าเดิมค่ะ 37,900 บาทไม่มีลดค่ะส่วน iPhone 13นะคะความจุ 128GB เนี่ยราคาเท่าเดิมค่ะ 29,900 บาทความจุ 256GB ก็ยังคงราคาเท่าเดิมอยู่ที่ 33,900 บาทค่ะและความจุ 512GB ค่ะมีราคาเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทค่ะจากราคาเดิม 41,900 บาทตอนนี้อยู่ที่ราคา 42,900 บาทค่ะส่วน iPhone 12ค่ะโดยรวมลดไป 1,000 บาทค่ะความจุ 64GB นะคะราคาเดิม 25,900 บาทตอนนี้อยู่ที่ราคา 24,900 บาทความจุ 128GB ค่ะราคาเดิม 27,900 ตอนนี้ค่ะอยู่ที่ราคา 26,900 บาทความจุ 256GB ค่ะราคาเดิม 31,900 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ 39,000 บาทค่ะส่วน iPhone รุ่นที่ Apple เลิกขายไปตอนนี้นะคะก็จะมี iPhone 11ค่ะ iPhone 12 mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ค่ะราคาใหม่ที่นูรินได้พูดไปในคลิปนี้นะคะมีผลทันทีที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online ค่ะและนี่ก็เป็นราคาอัปเดตของ iPhone รุ่นเก่านะคะหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 14ค่ะซึ่งบางรุ่นเลิกขายไปแล้วตามข้อมูลที่นุ๊กนิกได้บอกไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AirMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ